พี่อ้นตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านหลังนี้เห็นแล้วคึกคักไหมคะคึกคักมากเลยครับนั่นสิเขาบอกว่าหนึ่งในนี้มีกูรูผู้รู้จริงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองบุกเข้าไปดีกว่านะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงสิ่งแวดล้อมนอกจากพี่อ้นใช่ไหมพี่ไม่เจ๋งพอหรอกต้องให้ชาวบ้านเขาไปพูดทำปฏิบัติเองเลยพี่รู้ว่าที่เนี่ยพี่รู้จักชื่อเล่นเขาเขาชื่อพี่แมวแต่ผมพี่แมวตัวจะต้องเล็กๆใช่พี่แมวตัวเล็กๆเดี๋ยวลองไปดูกันละกันใช่แล้วนะคะอ่ะตามมาค่ะตามมาสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นชุดเขียวเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นชมหน้านะคะผู้ที่รักสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้สุขภาพดีเพราะสิ่งแวดล้อมจริงไหมคะจริงค่ะจริงใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องเป็นพี่แมวซึ่งพี่แมวจะต้องตัวเล็กๆใช่คนไหนพี่แมวนี่คนนี้คนนี้นี่เองนะคะอันนี้พี่แมวงั้นขยับใกล้พี่แมวนิดนึงดีกว่านะคะเขาบอกว่าสุขภาพดีต้องเริ่มจากสิ่งแวดล้อมจริงไหมจริงค่ะงานนี้เนี่ยแล้ววันนี้พี่แมวบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเลยเรื่องขยะนี่อย่าเรียกว่าขยะเลยมันเหมือนเป็นสิ่งมีค่าไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่เราเรียกขยะเป็นมีค่าเป็นทองค่ะยิ่งกว่าทองอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาดูนอกจากเรื่องของขยะก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นบอกว่านอกจากขยะก็มีเรื่องผักมีค่ะเราใช้ขยะเรามาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไปลดผักทำให้ผักสวยงามแล้วก็รับประทานได้ค่ะแล้วก็ขายได้ด้วยค่ะเป็นแบบวงเวียนไงเป็นวัฏจักรของเขาเองนะคะแสดงว่าอันนี้นี่ที่ใส่เสื้อเขียวนี่เป็นกลุ่มเลยใช่ไหมคะค่ะของเราเรียกกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนใช่ไหมคะของชุมชนชุมชนโนนหมันค่ะโนนหมันนั่นเองโอ้จำได้ไหมที่ตอนนั้นเรามาเรื่องแม่ใช่ใช่ก็เป็นทีมของสิ่งแวดล้อมเขาแล้วแหละนะคะเอาล่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราจะไปดูอะไรก่อนเอ่ยครั้งอันแรกเราต้องไปดูการคัดแยกขยะในหมู่ในหลังคาเรือนก่อนค่ะก็คือทุกบ้านเขาจะต้องมีการคัดแยกอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่แมวนะคะไหนพี่บอกพี่แมวตัวเล็กเล็กกว่าช้างนิดนึงอ่ะไปดูดีกว่านะคะตามพี่แมวไปค่ะตอนนี้เราก็มาอันนี้เป็นอีกหนึ่งบ้านบ้านนี้คือเขาขายของอยู่แล้วด้วยค่ะบ้านนี้ก็จะเป็นร้านค้าในชุมชนนะคะก็จะมีการคัดแยกขยะของเขาเองค่ะเราจะมาแนะนำแค่ช่วงแรกๆค่ะถ้าเขาช่วงหลังๆเขาก็ทำกันเองได้โดยที่เราไม่ต้องมาแนะนำเขาเลยเขาก็จะทำของเขาเองค่ะอยากถามคุณลุงนิดนึงว่าเดือนนึงนี่ขยะเยอะไหมคะก็ประมาณ30ถุงปุ๋ยอะ10ถุงปุ๋ยเยอะนะถุงปุ๋ยแบบนี้ค่ะโอ้ถ้าถุงปุ๋ยนี่มีแต่หลายอย่างนะครับถ้าถุงปุ๋ยนึงนี่เป็นแต่ทองแดงเนี่ยรวยเลยค่ะถูกค่ะแดงก็มีแต่ในโรงงานอ๋อแล้วปกติคราวนี้อย่างถ้าเป็นในตัวเมืองใช่ไหมคะพี่อ้นก็จะมีรถของเทศบาลมาทุกเช้าใช่ไหมมารับแต่ที่นี่เหรอคะเทศบาลเราจะมีโครงการเทศบาลพวกประชาชน1ปี1ครั้งเพื่อมาเอาขยะอันตรายไปทำลายให้เราอย่างเช่นกระป๋องสีหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตโทรศัพท์ค่ะเทศบาลก็จะมีโครงการเป็นขยะมีพิษแสดงว่าอันนี้เราก็ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านอีกทีนึงว่าไอ้พวกขยะมีพิษอย่างแบตเตอรี่อย่างถ่านอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะเราจะให้ใส่ถุงมัดเอาไว้แล้วก็รวมเอาไว้ถึงปีเทศบาลจะมีโครงการขยะอันตรายเอาไปจำหน่ายให้เราก็จะส่งให้เทศบาลเอาไปจัดการให้เราค่ะแต่ว่าเห็นคัดแยกอย่างนี้แสดงว่าจะต้องมีในส่วนของผู้ที่มารับมีค่ะเราจะมีซาเล้งในชุมชนนะคะซาเล้งในชุมชนค่ะเขาก็อยู่ในชุมชนค่ะอยู่ในชุมชนค่ะพี่แมวคะเดี๋ยวยังไงนะคะตรงนี้คัดแยกแล้วพาไปดูได้ไหมคะว่าซาเล้งในชุมชนเนี่ยแล้วสถานที่ที่เขาเก็บอีกที่นึงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตามพวกเรามาค่ะเอา
าละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่นะจุดซาเล้งที่เมื่อสักครู่เขามีการไปรับซื้อใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่อยู่ข้างๆล่ะคะพี่แมวผู้อยู่ข้างๆดิฉันนะคะคือพี่อีทนะคะจะเป็นที่ปรึกษาของชมรมสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะนี่แสดงว่าพี่อ้นคะเรามาเจอจุดแล้วใช่ไหมคะพี่รู้จักรุ่นหมันก็เพราะพี่อิทนี่แหละนี่แหละที่พูดถึงพี่อิทคนนี้ใช่ไหมคะอู้งั้นถามก่อนเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นล่ะคะในส่วนของว่าทำไมล่ะคะทำไมต้องสิ่งแวดล้อมมันถึงต้องมามีผลกับสุขภาพเราถึงคิดเรื่องนี้ได้อ๋อค่ะเมื่อก่อนชุมชนรุ่นหมันนะคะเขาจะมีถังขยะเยอะมากกว่านี้เยอะมากเลยแล้วก็ขยะก็จะอิเละเคค่ะคือทุกอย่างทิ้งรวมกันหมดเลยและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะฮะไข้เลือดออกก็เกิดนะฮะทีนี้เราก็มาคุยกันกับชุมชนกับอสมว่าเราจะทำยังไงดีก็ให้เขาคิดปัญหาเขาเองเขาอันดับแรกเขาคิดเลยว่าขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เรื่องขยะเลยเราก็เกิดว่าเอาขยะแล้วเราจะทำยังไงเราก็ถามเขาอยากว่าจัดการขยะให้หมดแล้วให้มันสะอาดแล้วทุกวันนี้เรื่องของไข้เลือดออกก็เกิดเขาก็มองเห็นเนี่ยนะฮะว่าขยะเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับไข้เลือดออกได้เพราะว่าทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกเอ่ยขวดเอ่ยแก้วอะไรที่มันเวลาฝนตกอะนะฮะยุงก็มาไข่แล้วก็เลยเชื่อมโยงกันอ้าวทางนั้นเขาจะจัดการขยะเราก็เลยบอกอ้าวดีแล้วก็เข้าทางพอดีเพราะเมื่อก่อนนี่อยู่กองสาธารณสุขเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะฮะก็ช่วยเขาก็เลยอ้าวทางนั้นเรามาแยกขยะอสมมีทั้งหมด20กว่าคน29เนาะเมื่อก่อนใช่ไหมคะเมื่อก่อนมี29เดี๋ยวนี้แล้วคะกี่25คนเหลือ25อ้าวเดี๋ยวนี้เหลือ25ค่ะเกษียณเขามีเกษียณใช่ไหมคะอายุเยอะค่ะอายุเยอะเกษียณที่เท่าไหร่คะ80แล้วแต่ค่ะแต่60ขึ้นไปเขาบางคนบางทีก็ย้ายออกนอกมากก็บางทีย้ายที่อยู่นะคะทีนี้เราก็เลยว่าเอาทำไงมาแยกขยะแยกเนี่ยเฉพาะอสมไม่ได้แกมีแค่20กว่าคนก็เลยเอาถ้างั้น1ต่อ5หรือ1ต่อ3เขาก็ไปหาเครือข่ายมาเพราะฉะนั้นอสม1คนจะมีรับผิดชอบอีก5หลังนะฮะหาสมาชิกแล้วสมัครใจด้วยคนที่ไม่สมัครใจก็ไม่เอาเพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าไม่สมัครก็เหมือนกับเราดันทุลังที่จะทำให้เขาเสร็จแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วเขาก็ไปหามาได้ตอนนั้นประมาณสัก80กว่าคนเนาะตอนนี้ก็จะมี101หลังคาเรือน100กว่าแล้วนะฮะแล้วทำกิจกรรมเยอะมากตั้งแต่ครึ่งหมู่บ้านแล้วนะค่ะประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นน่ะนะฮะค่ะแล้วตอนนี้ที่เข้าจริงๆอ่ะ100กว่าแต่จริงๆมันแทบจะทุกหลังคาเรือนนั่นแหละแทบทุกหลังคานะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขายังไม่มาสมัครเรียกง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเดินไปตามถนนของโนนหมันนี่ไม่เห็นขวดไม่เห็นอะไรมาอยู่เขาจะเก็บค่ะข้างทางเลยใช่มั้ยคะแม้กระทั่งงานวัดงานวาเสร็จแล้วเก็บหมดแย่งกันเลยใช่มั้ยคะเก็บเลยค่ะใครเห็นก่อนเก็บก่อนมันเป็นเขาบอกว่ามันมีมูลค่าจริงๆแม้กระทั่งว่าเศษผักเปลือกฟักตอกอะไรอยู่ในครัวก็เอาหมดเพราะเราจะไม่แยกหนึ่งขยะที่ขายได้เอาไปขายขยะที่ขายไม่ได้เรื่องของเศษอาหารเศษผักผลไม้นี่เอามาหมักทำน้ำหมักเดี๋ยวก็พาไปดูยังพาไปดูแล้วก็ไปจนถึงผักปลอดสารที่เราทำนะฮะมันจะได้แบบทั้งหมดเลยเขาขายผักเขาก็ได้สตางค์นาก็ทำปลอดสารพิษไหนจะได้ซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็ดเลี้ยงนิดหน่อยเป็ดเองเลี้ยงไข่กินเองเดี๋ยวนี้จะคุมหันมาทำอะไรไข่เค็มปลอดสารขายดีอีกแข่งกับชายาอีกแล้วนะไข่เค็มนะคะไข่เค็มใบเตยค่ะขอบคุณพี่อินมากนะคะที่มาให้รายละเอียดตรงนี้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวให้พี่แมวพาเราไปชมต่อไปดีกว่าว่าในส่วนของซาเล้งที่เขารับซื้อเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแล้วเขาจะไปไหนเอาไปคัดแยกแบบไหนนะคะอ่ะไปดูกันค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็เดินทางตามซาเล้งมาใช่ไหมคะใช่ใช่มาดูซิว่าซาเล้งเนี่ยเขาจะดำเนินการจัดการอย่างไรต่อเห็นเร็วมากอ่ะเราเกือบไม่ทันอ่ะเมื่อสักครู่นะคะอ้าวพี่แมวตรงนี้อันนี้เราจะมาดูซาเล้งนะคะนี่จะของซาเล้งนะคะเมื่อสักครู่นี่เองชื่ออะไรชื่อสมหวังค่ะคุณป้าสมหวังนะคะคุณป้าสมหวังโอ้แล้วนี่เป็นมูลค่าทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะแล้วคราวนี้อยากจะถามจังเลยว่าแล้วบางครั้งเนี่ยที่เราออกไปใช่ไหมคะอย่างบ้านที่เขาสามารถให้ขยะเรามาได้เยอะที่สุดเนี่ยเราต้องจ่ายเขาประมาณเท่าไหร่คะจ่ายชาวาของประมาณ10กว่าโลกะอย่างละนี่ก็10กว่าโลกับโลเรา5บาทอันนี้5บาทกับจ่าย50บาทก็อย่างเยอะที่สุดที่เคยจ่ายมาเยอะที่สุดวันนึงจะจ่ายไปเท่าไหร่เราประมาณ500บาท
ถ้าได้ไปซื้อ500ใช่ไหมคะอันนี้ทุกวันไหมคะไม่ได้ทุกวันหรอกค่ะมีญาติมาบอกเลยชาวบ้านน่ะเขามาบอกว่าให้ไปเอาฉันยังได้ไปเอาตกใจพี่อ้นถ้าทุกวันนี่ปริญญาตรี 15,000 เลยทุกวันค่ะใช่มั้ยแต่ว่ามันเป็นวันน่ะจ้ะแต่อันนี้เขาไม่ได้รวมกับรายได้หลักเขาไงอันนี้แค่เป็นเสริมๆจ๊อบๆมาใช่จ้ะค่ะแล้วพอรับมาเสร็จแล้วเรียบร้อยคราวนี้คุณป้าต้องมาทำการคัดแยกจ้ะมาคัดแยกกันนี่เบ่งออกเป็นชิ้นๆจ้ะเป็นอย่างๆก็จะแยกค่ะอันนี้จะเป็นขวดแล้วนี่ก็จะเป็นพลาสติกค่ะค่ะถ้าขวดเราจะใส่ถุงแล้วก็เอาขวดเป็นสัญลักษณ์ไว้รู้ว่านี่คือขวดค่ะคือขวดขวดสีค่ะขวดแก้วขวดสีเราจะแยกไว้คือมันต้องแยกอีกใช่มั้ยจ้ะแยกค่ะแยกจ้ะแยกสีขาวสีนั่นออกแสดงว่าคุณป้าก็ต้องรู้เลยว่าในส่วนของสถานที่ที่รับซื้อเนี่ยเขาจะมีการแยกใช่มั้ยคะเขาไม่แยกให้ค่ะฉันมาแยกเองให้เราแยกอันนี้เป็นขยะที่มันเป็นมูลค่าที่เราสามารถไปขายต่อขายได้ค่ะนำไปผลิตอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวต่อไปที่เราไปดูขยะที่เป็นเศษที่ทำปุ๋ยใช่ไหมคะทำปุ๋ยแล้วก็กลับมาเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็กลับมาเป็นวงจรมาจากอีกใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปอีกหลังหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องคงรบกวนพี่แมวหน่อยละกันแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณคุณป้าค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็พี่แมวเราเดินทางมาถึงหลังที่เขามีการเมื่อสักครู่เป็นขยะที่แบบมีมูลค่าสามารถไปขายต่อได้แต่คราวนี้มันก็จะมีในส่วนของเศษอาหารเศษอาหารเศษผักในครัวเรือนที่เรากินแล้วก็เราทำอาหารแล้วเศษอาหารเหลือกินเหลือเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนเราก็เลยจะพามาดูว่าเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนได้นี่พี่พามาบุกตีท้ายครัวเขาเลยนะเขากำลังทำหมูกันเลยเขากำลังทำครัวพอดีเลยใช่มาดูการทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นบ้านของคุณพี่หรือว่าสมบูรณ์ค่ะก็เป็นนางค่ะก็เป็นในสมบูรณ์ยันกลางค่ะเสื้อเขียวเหมือนกันนะคะคุณพี่หลังจากที่ทำกบโค้งกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วมันมาอยู่ในถังนี้หรอคะหรือยังไงก็แยกขยะค่ะแยกขยะเป็นพลาสติกก็ทิ้งทั้งขยะค่ะอันนี้ก็เอามามัดจะเป็นเศษผักเอามามัดนี่ค่ะเราก็เอาไปทำอาหารนะคะเราก็จะไปใส่ไหลไปผสมกับกากน้ำตาล1ต่อ3แล้วก็เอามาใส่แล้วก็เอามาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นแล้วก็เอาน้ำหมักไปรดผักทำให้ผักสวยงามกรอบอร่อยก็เหมือนเป็นปุ๋ยผักค่ะเป็นผักชีวภาพแล้วก็เอาไปใส่ในท่อระบายน้ำทำให้น้ำที่มันเน่าเสียมันเหม็นดีขึ้นแล้วก็ใส่ลงไปในห้องน้ำทำให้ห้องน้ำเราไม่เต็มง่ายอย่างที่บ้านใส่ไปทุกเดือนนึงใส่ครั้งนึง3ปีแล้วไม่เคยใช้รถดูดซ่วมเลยเพราะว่าเมื่อก่อนต้องเพราะว่าบ้านเป็นครัวใหญ่อยู่10กว่าคนเมื่อก่อน2เดือนก็จะดูดครั้งนึงปัจจุบันแล้ว3ปีแล้วไม่เคยใช้ของเทศบาลเลยไม่ต้องใช้รถดูดซ่วมเทศบาลเลยก็คือใช้น้ำหมัก3ปีก็ไม่ต้องใช้รถดูดซ่วมก็มันจะเป็นการย่อยสลายของเขาเองแสดงว่าตอนนี้เทศบาลนี่ว่างงานแล้วนะเนี่ยในชุมชนก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะคะจะใช้น้ำหมักเนี่ยจะมันจะทำให้ย่อยสลายของมันเองได้มันจะกลายเป็นน้ำมันก็จะซึมลงไปในดินไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะมาดูเปิดโชว์นิดนึงแสดงว่าทุกครัวเรือนก็จะมีแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะจะทุกอย่างเลยค่ะที่เรากินที่เราเหลือใช้อย่างมะกรูดมะนาวอะไรได้หมดค่ะเศษอาหารหัวปลาหมูเนื้อหมูกระดูกหมูก็ได้แต่ก็คงต้องเป็นภาชนะที่ค่อนข้างควบคุมกลิ่นนิดนึงเพราะมันอาจจะมีกลิ่นมาทุกอันนี้เราปิดไว้พอดีน้องมาดูพี่เลยเปิดที่จริงเราจะปิดเราจะขยุกก็ปิดเอาไว้ในครัวเรือนก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะทุกครัวเรือนจะปิดเพราะว่าเขาจะดึงออกเวลาเราไปเอากากไปใส่ในนาแล้วก็จะดึงถุงขึ้นเลยแล้วก็จะน้ำมันก็ไหลออกแล้วเอากากไปใส่ในนาน้ำแล้วก็ไปรดผักน้ำเป็นปุ๋ยค่ะโอเคพอเราจะมันอย่างนี้มันจะง่ายกว่าอันนี้ในเดือนนึงหรือว่าอาทิตย์นึงคะถึงไงอย่างนี้เราจะถ้าเราทำใหม่ๆมันก็จะอยู่3เดือนนะคะแต่ถ้าเรามันมีหัวเชื้อแล้วก็7วันก็ใช้ได้15วันก็ใช้ได้อันนี้เราจะทำใหม่ๆก็น้ำก็ทันนะ3เดือนไปคีดใจเขาได้เพราะว่ารุ่นเก่ามันก็หมดไปตั้งแต่นารอบแรกแล้วอันนี้ก็ทำนารอบใหม่เพราะเราจะทำไปทุกปีก็ลดต้นทุนกันใช้ปุ๋ยเคมีในนาค่ะค่ะเอาละง่ายเสร็จก็คือ3เดือนใช่ไหมครับ3เดือนก็คือกว่าจะครบ3เดือนนี่คือขยะก็จะทุกวันทุกวันวันละครึ่งกิโลครึ่งกิโลแล้วก็จะมาเต็มก็ประมาณ3เดือนก็จะได้ลดน้ำปุ๋ยอีก1ครั้งนะต่อ1ถังอันนี้เป็นไปตามหลักการของสิ่งแวดล้อมนะครับครับผมมันจะเป็นไซเคิลไปเลยค่ะเป็นไซเคิลไปแล้วแล้วคราวนี้ก็คงอยากเห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าในการเอาไปรดน้ำผักเนี่ยแล้วผักเขาสวยงามขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอยู่
มีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะโอเคนะคะตามไปดูดีกว่าค่ะว่าผักเขาจะสวยงามขนาดไหนค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะพี่แมวพี่โอนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในส่วนของบ้านหลังที่เขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมคะในการปลูกพืชผักสวนครัวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพของเราค่ะนี่คือจะบ้านของลุงกล่อมชมกลางนะคะจะเป็นหนึ่งในผู้พิการของหมู่บ้านของเรานะคะที่มีจิตใจรักสิ่งแวดล้อมในชุมชนเหมือนกันโดยการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนนะคะแล้วก็อย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือว่าเป็นบ้านเลยค่ะเป็นบ้านปกติใช่ไหมคะแล้วก็คราวนี้ในนี้เขาปลูกอะไรบ้างคะในนี้แกจะปลูกที่ใช้ในครัวเรือนก็มีผักบุ้งผลผ้ากะเพรานางรักแล้วก็ผักกาดเขียวที่แล้วก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่กินในครัวเรือนได้ค่ะคืออันนี้เนี่ยทำในครัวเรือนเหรอคะค่ะในทั้งในครัวเรือนแล้วขายไหมคะก็ขายขายได้นิดบ้างเท่าส่วนใหญ่แล้วอะไรที่เอาไปขายอะก็ผักชีผักชีชีกาดขาวนะครับก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเอาปุ๋ยที่เราทำเมื่อสักครู่นี้แหละครับถามแกได้เลยค่ะว่าปุ๋ยที่เราทำเองอ่ะปุ๋ยครับที่หมักไว้ทั้งนู้นหลังบ้านมันดีกว่าการใช้น้ำดีกว่าครับแล้วคราวนี้ก็ต่อครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเอาไปขายนี่คือกี่เดือนนะคะระยะเวลาในการ3เดือนครับแต่ว่าก็คือมันเหมือนเป็นรายได้เสริมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นไม่คิดมากค่ะอ๋อแสดงว่าก่อนคิดมากใช่ไหมคะเมื่อก่อนแกโดนตัดขาใหม่ๆแกก็จะคิดมากฟุ้งซ่านนะคะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้แกพอตั้งแต่แกได้เข้ากลุ่มเราแกก็มีความคิดดีขึ้นแล้วก็จิตใจดีค่ะครอบครัวอบอุ่นอยู่กันพ่อแม่ลูกแล้วก็หลานด้วยก็แสดงว่าถ้าสมมุติทำอาหารอะไรที่เกี่ยวกับผักอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยในชุมชนได้เลยก็บางบ้านมีมากก็แบ่งกันกินด้วยค่ะขอกันกินได้เลยไม่ต้องซื้อก็มีถ้าสมมุติว่าทำกะเพราอยู่กะเพราหมดก็วิ่งไปข้างบ้านได้ได้เลยค่ะขอโดยเจ้าของไม่อยู่ก็ขอเด้อก็วิ่งเลยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะนี่ก็เราก็ต้องเนี่ยกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยนะพี่อ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าขนาดกิจกรรมอย่างนี้ท่านก็ร่วมได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ค่อนข้างเข้มแข็งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมสวนด้านในกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะพี่โอนว่าในส่วนของนวัตกรรมที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะถึงว่าแหละทุกคนดูสุขภาพดีแข็งแรงเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเรานะคะดีนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะคุณทุกท่านเลยแหมขอบพระคุณคนด้านหลังด้วยคุณ ด้านหลังด้วยนะคะคุณมาเลยมาบอกมีโอกาสดีมากนะคะที่บอกในส่วนของแนวคิดนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับที่ไหนที่เขาว่ามีนวัตกรรมดีๆเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมท่าของเรานะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว3 4อยู่ดีสุขใจศูนย์อะไรดีค่ะ